ฝนตกดีอ๋อส่งลิงก์มาในไลน์ด้วยเนาะเรื่องเจริญธรรมภูดินกล่าวการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพครับเจริญธรรมทุกท่านครับที่ลำปางเป็นไงฝนตกเปล่าร้อนครับไม่ตกครับผมปางร้อนมากอยู่ครับเหรอเอ้าไม่เป็นงานได้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆที่บ้านลาดฝนตกดีนะครับตกทั้งคืนเลยเนี่ยเพิ่งจะหยุดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้เพิ่งหยุดเนี่ยเพิ่งหยุดชื้นมากเลยอากาศจะชื้นความชื้นในอากาศสูง คือถ้าฝนตกแบบมากๆในดินมันก็จะนุ่มต้องระวังดินถล่มกรุงเทพไม่รู้จะสุดไหม ที่ประเทศอะไรนะเห็นดินถล่มลงมาทับบ้านคนเยอะเลยประเทศเราก็ทางน่านทางน่านนี่เขาไปทําไร่แบบปลูกข้าวโพดอ่ะตัดภูเขาตัดไม้บนภูเขาอ่ะเยอะไปหมดเลยไม่มีไอ้รากมันจะคอยดึงไอ้ดินไปเลยเวลาไอ้น้ำมันซึมเข้าไปในภูเขาเยอะมันก็นุ่มอ่ะดินก็ถล่มลงมาเป็นดินถล่มทางอุบลตอนที่เขาตัดทางขึ้นไปอ่ะมันตรงไหลทางที่มันอ้อมเขาเนี่ยมันจะแบบสโลปมันน้อยมันชันเวลาฝนตกดินชุ่มอย่างที่ท่านแต่นินว่ามันก็จะถล่มลงมาง่ายมันมองต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ย มันไม่พอที่จะยึดเหนี่ยวกำลังพอหรือเปล่าเผลอมันตัวมันเองอ่ะแหละล้มลงมาก็ดึงดินออกมาได้มีตลอดอ่ะเส้นทางไปภูผาเนี่ยเจอประจำมาหน้าฝนนะทางเราย้ายมาอยู่ข้างล่างละก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันนะไม่ข้างบนเนี่ยเจอดินถล่มแต่ข้างล่างเนี่ยเจอน้ำท่วมเป็นทุกข์ที่เลี่ยงอาจจะเลี่ยงได้นะอยู่แต่ก็ไม่พ้นนะแต่มาเห็นไอ้สถูปเจดีย์อะไรของอินเดียที่เป็นสังเวชนียสถานน่ะตัวตอนค้นพบนี่ค้นพบแบบเหมือนกับมันมีดินไปปกคลุมแบบเต็มไปหมดอ่ะเอเราคิดว่าถ้าเป็นแบบสถานที่หรือว่าอาคารที่มันอยู่บนที่ดอนเนาะอย่างบ้านลาดเนี่ยอาคารเฮือนศูนย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่นะไอ้จะมีดินมาหุ้มทั้งหมดอ่ะจะเป็นได้ก็คือน้ำมันท่วมแล้วมันก็เอาดินตะกอนมาทับจนเรียกว่าอีกหน่อยพออีกสัก10,000 ปีคนจะไปพบยอดไอ้เงินศูนย์ที่เป็นต้นไม้พิลึกพิลั่นอะไรเงี้ยแล้วนี่มันอะไรแล้วก็ขุดลงไปอ้าวนี่มันเป็นอาคารใหญ่เบ้งล่างอะไรคือมันจะแปลว่าไอ้พื้นที่ดินหรือว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่ดอนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นที่ลุ่มอะไรเงี้ยสลับกันไปกันมา อะไรฟอสซิลอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนสามารถเข้าไปกู้ฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาดูโอ้คนสมัยก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้ ที่อียิปต์อะไรเงี้ยไอพีระมิดอะตอนแรกเขาก็ค้นพบหน่อยเดียวอะไรเงี้ยพอคุณลงไปอ้าวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออารยธรรมของคนก็เกิดตามลุ่มน้ำอ่ะเนาะลุ่มน้ำหงแต่ก่อนมีลุ่มน้ำหงโหใช่ไหมลุ่มน้ำไทกิสยูเฟติสถึงทางโน้นลุ่มน้ำนายแล้วก็มาทางอะไรลุ่มน้ำสินธุลงมาอะไรเงี้ยคงคามาถึงน้ำโขงอะไรเงี้ยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงของเรานี่อารยธรรมลุ่มน้ำอะไรเจ้าพระยาน้ำมูลนะครับแถวนั้นของเราอารยธรรมลุ่มน้ำมูลใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคนมันต้องอยู่กับน้ำมันต้องอยู่แบบไปแค่อาศัยแล้วอาศัยแม่น้ำอ่ะนะมันจะเกิดอารยธรรม มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพ่อครูจึงไม่กลัวที่จะมาอยู่ที่บ้านลาดอ่ะยังไงมันก็มีปัญหาน้ำท่วมน้ำขึ้นอะไรเราก็อยู่ได้อ่ะไปละประวัติศาสตร์ไกลนี่นมัสการเทครับการครับ
เดินทางสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการกราบนมัสการนมัสการครับท่านสมณะช่วงนี้ที่ท่านที่น้องที่โตก็ยังมีค่ายกันอยู่เนาะโอ้ไม่ได้เข้ามาเลยยังได้มาคนที่มาเข้าค่ายก็ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นของจริงเรียนรู้สัมผัสนิโมกข์8ด้วยกายมันเป็นจริงหรือไม่ยังไงเอาไปสัมผัสดูเมื่อคืนก็ทบทวนย่อยธรรมะอันมาก็ได้เข้าใจได้ข้อสรุปจากบทที่บุคคล7เมื่อวานที่อาไก่ถามถึงว่ามัน9หรือ7เมื่อวานนี้ก็เฉลยแล้วว่ามัน9นะแต่พระครูยกไว้2ข้อปัจเจกพุทธเจ้ากับสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังไม่ต้องอธิบายมันไกลมากถ้าอธิบายเฉพาะบุคคล7แล้วก็โดยหลักก็คือนี่แหละมีการปฏิบัติให้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอริยบทอยู่ถ้าไม่สามารถไม่สัมผัสเนี่ยมันก็ได้แค่ศรัทธาวิมุตติซึ่งมันก็อาจจะวิมุตติได้เป็นบางส่วนอาสวะบางอย่างสิ้นไปแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่เหมือนสายปัญญาสายธรรมานุสารีก็จะไปได้ถึงมีปัญญาวิมุตติไม่จำเป็นต้องไปถึงอุปโตภาควิมุตติก็ได้แต่ถือว่าปัญญาวิมุตติก็สูงสุดละทุกผลแต่เถอะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอุปโตภาคก็จะต้องเกิดแน่นอนนะเราสัมผัสปัญญาวิมุตติแล้ววิมุตติในเนื้อสัตว์เราก็ปฏิบัติเรื่อยไปก็อยู่กับคนอยู่กับสังคมก็กินเนื้อสัตว์กันเยอะแยะมากไปแต่เราก็เกิดปัญญาแทงทะลุเกิดวิมุตติสุดท้ายอยู่กับมันก็เกิดเป็นอุปโตภาควิมุตติโดยไม่ต้องอาศัยปัญญงปัญญาอะไรแต่ว่ามีกำลังโดยอัตโนมัติที่จะยังไงก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรอารมณ์เข็มไม่กระดิกไม่หวั่นไหวแม้พุทธัสสะโลกะธรรมเมหิใครจะว่ายังไงเราก็ไม่หวั่นไหวคนโอ้ยโง่จังเลยนะไม่กินเนื้อสัตว์กันนี้เขาอาหารเนี่ยมีอะไรอ่ะหมูกระทะบางวัดก็มีนะมาจัดนะหมูกระทะว่าโอ้พระได้ฉันกันเลี้ยงฉลองกันเนี่ยนะของเราเนี่ยสบายมากยังสงสารเขาว่าถ้ายังหลงติดกันอยู่นะหมูกระทะยังมีอะไรพิสดารมาอีกไหมโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาบอกว่านี่คือความเจริญแต่ของเราเนี่ยโอ้มันชีวิตหนอพออยู่พอกินพอเพียงแล้วเราสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาอะไรเพิ่มเติมชีวิตนี้ชีวิตหนอพออยู่พอกินมีความเป็นอยู่แบบอิสระสงบอบอุ่นสบายยิ้มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละทุกวันวันนี้เราก็มาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับมาก่อนช่วยสปอตไลท์แล้วกันเนาะให้เป็นโคโฮสได้ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566เดือนมิถุนายนเป็นเดือนหน้าฝนชุ่มฉ่ำอ่ะเนาะตกกันทั่วฟ้าไม่ทั่วนะลำปางไม่ตกนะวันนี้มงคล38ข้อที่18ตรงกับอนวัชชานิกัมมานิทำงานทำการงานที่ไม่มีโทษเอาละ
ทั่วๆไปก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงามอันนี้คือคนทั่วไปก็ถือว่าเอออย่างนี้ดีละแต่บางทีแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าขี้โลภมากอะไรเงี้ยอย่างอะไรนักโกงเมืองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ผิดกฎหมายหรอกกฎหมายผิดเองดังนั้นการงานที่จะไม่มีโทษจริงๆก็คือการงานที่จะต้องลดละกิเลสนั่นแหละนะเป็นพ้นจากมิจฉาอาชีวะทั้ง5ก็คือเริ่มตั้งแต่ไม่โกงก่อนกุหนานี่โกงเนาะโกงเอาดื้อๆเลยลัปปนานี่ก็อาจจะโกงด้วยคำพูดอะไรเงี้ยนี่มิตกตาก็คืออาจจะไม่โกงละอยากจะไม่โกงแต่ว่ามันก็ยังมีแอบเอาอยู่อะไรเงี้ยนะคือพยายามจะเลิกแต่มันยังมีโกงอยู่ลัปปนาเนมิตกตานะกุหนาลัปปนาเนมิตกตาเนมิตกตานี่อยากจะเลิกแต่ว่าก็เลิกไม่ได้นะยังโกงบ้างเอาบ้างทุจริตบ้างทุจริตบ้างเนปิตกตาถ้าเป็นพ้นจากนิปเปสิกตาก็คือว่าเออเรายังไม่โกงไม่กินละแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรียกว่ายังอยู่ในบริษัทที่เขายังโกงอยู่อะไรอย่างนี้นะนี่นิตกตาจนออกมาตั้งบริษัทเองอยู่ทำด้วยตัวเองละเออเราไม่ได้มอบตนในทางที่ผิดละแต่ก็ยังเอาลาบแลกลาบอยู่ยังเอามากกว่าให้ไปเท่านี้เอามากกว่าเท่านี้อะไรเงี้ยเส้นซื้อขายเงี้ยยังเอากำไรเยอะอยู่เราถือว่ายังเอาลาบแลกลาบไปต่อลาบอยู่หรือว่าเอาค่าแรงอยู่อะไรเงี้ยทำงานแล้วเอาค่าแรงนี่ก็ยังเอาลาบแลกลาบสุดท้ายต้องพ้นเอาลาบแลกลาบก็คือพ้นจากไอมิจฉาชีพข้อที่เรียกว่าลาเพนะลาพังนิชิกิงสันตาก็คือแบบทำงานฟรีเลยเอาให้ฟรีเลยแบบคุณลุงอะไรนะคุณลุงเอ้าซื้อเข่าอะไรจำชื่อผิดป่ะมันก่อนทำงานเก็บขยะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้กินใช้กับตัวเองนิดเดียวที่เหลือเอาไปทำทุนบริจาคหมดเลยไม่เอาหวังแม้แต่ชื่อเสียงไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้ในโลกนี้ว่าเราทำดีนี่คือสุดยอดอ่ะพวกเราก็ดำเนินรอยตามคนเหล่านั้นนะอย่างที่พ่อครูพาทำกันให้ทำการงานที่ไม่มีโทษทุกคนมีงานทุกคนแหละไม่มีใครขี้เกียจหรอกในเนี้ยอ่ะเชิญอากนกอ่อนเลยมีอะไรปรารภธรรมเปิดไมค์ป่ะค่ะเปิดแล้วค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนเด่นด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเช้านี้โยมมีคือหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่วันพุธที่ฟังธรรมพ่อครูพูดตอนเย็นนะคะพูดถึงเรื่องมูลสูตรแล้วก็โยมก็จะมาคุยให้ฟังนะคะจะมาถามท่านว่าเป็นตามนี้ไหมเพราะว่าตอนที่โยมฟังพ่อครูอะค่ะเรื่องมูลสูตรโยมก็หยิบธรรมพุทธสุดลึกนี่มาเปิดดูแล้วก็พอเปิดเนี่ยโยมก็เห็นว่าตอนช่วงบ่ายของวันนั้นนะคะโยมก็มีสภาวะที่ตรงตามนี้ค่ะก็คือนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็ติดโต๊ะค่ะแล้วก็มียุงมากัดโยมก็เห็นคือก็ไม่รู้ว่ายุงกัดจนเจ็บอะค่ะก็มองไปก้นเนี้ยก็แดงเลยค่ะโยมก็จะขอคุยตามนี้ก่อนนะคะว่าตามที่โยมเข้าใจอะค่ะว่าตามที่พ่อครูพูดว่ามูลนี้คือรากแห่งธรรมทั้งปวงก็คือ1มีฉันทะเป็นมูลเหตุเป็นมูลคือมีฉันทะในการที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะถือศีลให้ดีขึ้นค่ะศีลข้อ1ข้อปานา
เรามีฉันทะในการรักษาศีลอันนี้ก็คือเป็นเหตุเป็นรากข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมีมนสิการคือทำใจในใจเป็นแดนเกิดคือยุงก็ตัวเล็กเนาะเขาก็รักชีวิตของเขาเขาก็หาเลี้ยงตัวเองเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ข้อที่สามนี่คือมีผัสสะผัสสะที่มากระทบสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยข้อนี้ก็คือมียุงอะค่ะมากระทบพอยุงมากัดนี่เรารู้สึกเจ็บแล้วก็คันมีเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็คือความคันที่เราเห็นนะคะเราก็เลยอ้าวมากัดเราอิ่มแล้วใช่ไหม ไปครับไปครับเราก็ไล่เขาอะบอกว่ากินอิ่มแล้วก็ไปคือตรงนั้นนะคะข้อที่5ที่โยมอ่านตรงนี้ต่อนะคะว่ามีสมาธิจิตตั้งมั่นมีสติข้อ6มีข้อ7ก็คือมีปัญญาข้อ8มีวิมุตติข้อที่9มีอมตะข้อที่10มีนิพพานคือตรงนี้นี่โยมก็ไม่เข้าใจมากค่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงตามไหนแต่ก็รู้ว่าความรู้สึกนี่ที่จะตกยุงทำร้ายยุงไม่มีเลยแล้วก็จิตก็จะนิ่งมันจะนิ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นก้อนทื่อก้อนแข็งอะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่รู้ค่ะว่ารู้ว่าเป็นอย่างนี้จิตตั้งมั่นดีแล้วก็วางค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทำให้โยมที่พระครูพูดถึงเรื่องวิโมกข์8ด้วยค่ะว่าจะมีข้อ1ถึง8อะไรยังไงแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูค่ะว่าเราพยายามที่จะทำในแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์เพราะว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งอะค่ะแต่ทุกๆเหตุการณ์ที่เราใช้ชีวิตประจำวันนี่มันมีมากมายเราก็จะต้องเอามูลสูตร10เนี่ยมาใช้เพราะว่าพอที่โยมมองดูนี่ก็จะเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระครูนำมาสอนพวกเราอะค่ะว่าทั้งจรณะ15วิชา8หรือโพธิปักขิยธรรม37หรือทำหมวดทำต่างๆนี่ก็จะเป็นทางเดียวกันนะคะจะเป็นสอดคล้องแล้วก็รับไปด้วยกันโยมคิดเป็นประมาณนี้ไม่ทราบว่าจะถูกไหมท่านก็เลยลองถามท่านดูอะค่ะดีนะรู้สึกว่าธรรมะไม่ได้มีบนกระดาษนะโยมก็พยายามเอาไปเวลาเรามีปฏิบัติอะไรอะในหัวข้อธรรมนี้มันเป็นความรู้สึกสภาวะมันเป็นตามที่เขียนไว้ในหนังสือไหมยังยุงกัดเนี่ยเรายังมีความรู้สึกยินดีหรือฉันทะที่ได้เนี่ยยุงเข้ามากัดแทนที่เราจะรำคาญเราจะแบบหงุดหงิดเราก็ไม่นะเราก็เห็นว่าเราก็ไม่ได้รำคาญอะไรยังมีฉันทะในการอ่านจิตอ่านใจในการปฏิบัติกับยุงอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้ฉันทะตรงนี้คือฉันทะที่จะได้อ่านได้ปฏิบัติธรรมนะเรียกฉันทะเป็นมูลถ้าเรายังไม่มีตรงนี้ก่อนเราก็เป็นไปตามคนโลกโลกอะเนาะยุงกัดมันก็ต้องตบมันเนาะถ้าไม่ตบมันก็ไม่ใช่คนละมั่งนะแต่นี่คนนี้แปลกอะนะยุงกัดที่ยังเมตตาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำใจเป็นด้วยแทนที่จะทำใจหงุดหงิดรำคาญก็ทำใจให้รู้ความจริงว่ายุงมันกัดอาจจะมีเจ็บมีคันแล้วก็มันกินไปเนี่ยนี่มันกินมากเดี๋ยวมันตายป่ะเอาให้มันไปก่อนดิหรือท้องมันแตกหรือว่าไอ้ยุงกัดเนี่ยเดี๋ยวเป็นแค่เลือดออกหรือเปล่าอ่ะไล่มันไปก่อนก็ได้อย่าให้มันกัดก็ได้เอาอะไรมาทาอย่างเงี้ยคือทำใจในใจไม่ใช่ทำใจในใจเป็นแบบจะต้องฆ่าต้องทำร้ายต้องเอาใบก้อนมาฉีดอะไรนะมันมีโฆษณาเขาว่ายุงร้ายทั้งอะไรยุงร้ายกัดต้องเอาใบก้อนมาฉีดอะไรเงี้ยใบก้อนคือมันมีอะไรโฆษณายาฉีดยุงอ่ะม็อก
ยุงได้ก็เสือแต่ม็อกเหนือกว่ายุงคือเราจะถูกใส่หัวว่าอย่างนี้ไงว่ายุงยุงกัดแล้วต้องใช้ต้องทำร้ายมันกลับอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ทำใจแบบที่เขาโลกๆอ่ะมานสิการของเราก็เป็นมานสิการเหมือนกันแต่ว่าได้ความอะไรโทสะได้บาปอันนี้มาฟังธรรมจากพ่อครูจากเพื่อนๆเราจากสมณสิกขมาโอ้แต่ทำใจอย่างนั้นทำใจอีกแบบหนึ่งมานสิการเราก็เป็นแดนเกิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมีผัสสะเนี่ยเราก็โอ้แทนที่บอกยุงกัดนี่ไม่ดีเลยตอนนี้บอกผัสสะดีนะเนี่ยยุงกัดครับเป็นผัสสะให้เรานะเป็นให้เหตุให้เราปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเวลาถูกเพื่อนด่าเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมนะนี่สมุทัยตรงนี้มันจะเห็นว่านี่มันเป็นเหตุนะไม่ใช่เป็นแบบสิ่งอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยโยมก็จะรู้สึกงั้นไงมีผัสสะมีเวทนาความรู้สึกของเราที่ประชุมลงมันเป็นเคหทิตะหรือว่าในขัมมะมันตั้งมันไหมจิตอย่างนี้อะไรเงี้ยมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งอะไรเงี้ยมีวิมุตติเป็นแก่นอมตะเป็นที่อย่างลงนิพพานเป็นที่สุดปริโยสารพวกนี้อาจจะใช้แค่ยุงอย่างเดียวอาจจะไม่ชัดอ่ะเนาะมันต้องปฏิบัติทั้งชีวิตของเราหลายเรื่องหลายๆเรื่องค่ะเช่นกันใช่ดีนะแต่หมายว่าโยมเอามาลงสู่การปฏิบัติเทียบเคียงอะไรเงี้ยอยากให้เป็นอย่างนี้แหละในทุกๆสูตรที่มีในอะไรทำพุทธสุดลึกกันเนาะปฏิบัติเอาจะจับสูตรไหนมั้งว่ามันได้ทั้งนั้นแหละเอาอิทธิบาท4เอาสัมมาประธาน4อะไรเงี้ยเวลาเราเจอผัสสะอะไรสักเรื่องอะนะเราก็เอาหลักมาจับมันก็น่าจะสนุกดีเนาะเราช่วยกันเพราะว่าฟังพ่อครูพูดนะคะขออนุญาตค่ะคือฟังพ่อครูพูดนะคะตอนเย็นวันนั้นก็สนใจแล้วก็เปิดดูเลยดูละสูตร10คืออะไรแล้วก็มาศึกษาดูอ้าวเห็นตัวเองเลยคือเป็นอะไรที่เราจะต้องอธิบายเหมือนกันว่าเรามีความเห็นอย่างนี้ตรงอย่างนี้ค่ะแล้วมันเป็นตามที่พ่อครูสอนค่ะแล้วก็จะเพียรทำตามค่ะมันเป็นอาการที่เป็นสภาวะเช่นคำว่าฉันทะอาการจิตที่เป็นฉันทะเป็นยังไงกับอาการที่ไม่มีฉันทะเป็นยังไงอันเนี้ยเราก็เปรียบเทียบไงว่ามันมีฉันทะคืออย่างนี้นะต่อไปเราควรจะทำแบบมีฉันทะหรือแบบไม่มีฉันทะเอามันก็ต้องแบบมีชีวิตชีวามีฉันทะมีความยินดีที่ได้ปฏิบัติอะไรเงี้ยพอทำบ่อยๆเข้ามันก็จะเป็นชีวิตของเราเป็นมูลของเราจริงๆคือไอ้ทั้ง10ข้อนี้ต้องทำให้มันเป็นชีวิตเป็นรากเป็นมูลของเราไม่ว่าเกิดชาติไหนก็จะได้สิ่งเหล่านี้ติดจิตวิญญาณเราไปอะไรอย่างงี้นะค่ะมากเลยค่ะครับไปต่อมีข้อสังเกตอีกว่าในธรรมะทุกหมวดทุกเรื่องทุกข้อเนี่ยพาถ้าปฏิบัติถูกตรงจริงมันก็ไปสู่นิพพานดังนั้นเลยได้บรรลุถึงนิพพานนั่นเองข้อใดข้อเดียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเรียกว่าธรรมพุทธสุดลึกจริงอะไรพุทธเจ้าท่านตรัสในโอวาทปัญญโมว่าอะไรนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งคือพูดอะไรก็ตามจะไปสู่จุดท้ายคือนิพพานสังเกตพระครูพูดเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยจะไปสู่จุดนั้นอ้าวไปต่อเนาะเชิญค่ะเดี๋ยวค่ะโยมจะขออนุญาตออกจากซูมได้เชิญนูนัทมนเลยกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องความประทับใจจากตูมเมื่อเช้านะคะไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานเช้านะคะเริ่มตั้งแต่ตอนตีห้าเลยก็คือเน็ตของท่านดินไทยจะหลุดใช่ไหมคะในช่วงนั้นอ่ะคือถ้าเดิมน้องโอ๋เขาจัดรายการเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักในการที่แบบเฮ้ยพูดคุยทักทายพี่น้องเลยแต่เมื่อวานพอหลุดจะตั๊กหนูคิดในใจเฮ้ยหนูจะพูดอะไรเนี่ยหนูจะทักอะไรเนี่ยจะพูดอะไรให้มันไม่เป็นความเงียบเสร็จแล้วก็คืออากายก็เลยพูดขึ้นมาก่อนมีการทักทายอากรก็พูดคุยกันเสร็จแล้วสักพักก็เป็นอาร์สายพินก็คือแบบทําให้บรรยากาศมันไม่ว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกพี่น้องหนูช่วยกันนะในขณะที่เรายังคือยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยเราจะคุยอะไรจะทักใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยมาเสริมอันนั้นก็เริ่มเป็นความประทับใจแรกนะคะหลังจากนั้นพอท่านดินไทยเข้ามาแล้วเนี่ยด้วยความที่เมื่อวานท่านแสนดินจะติดภารกิจใช่ไหมคะท่านดินไทยจากคุณยายคือหนูสัมผัสได้ว่าอากรเนี่ย
จะคอยช่วยท่านดินไทยจะคอยดูอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครต่อไปก็จะคอยบอกท่านดินไทยนะต่อไปเป็นใครอย่างเงี้ยไม่แค่นั้นหนูเห็นอากรพิมพ์ไปในแชทเหมือนบอกพวกเราด้วยว่าเดี๋ยวจะเป็นคิวใครแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอหนูอ่านเออน้องเขาใส่ใจในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราคิดไม่ถึงเราไม่เคยทำหน้าที่แบบนี้เลยแต่น้องเขาคอยดูคอยบอกอ่ะในแชทตรงนี้แล้วพอผ่านมาอีกสักแป๊บนึงหนูเห็นอาเมตตาพิมพ์ไปในแชทว่าอาประภาพันธ์ยังไม่ได้ปิดไมค์ค่ะเราก็อ่านแล้วก็แล้วอาประภาพันธ์จะได้อ่านไหมสักแป๊บนึงอาประภาพันธ์ก็ปิดไมค์แล้วก็แบบเหมือนยิ้มเหมือนเอ้ยตัวเองเปิดไมค์อยู่แล้วก็มีการไหว้แบบเหมือนขอโทษหรือขอบคุณตรงนั้นอ่ะคือในหน้าจอมันเห็นแล้วรู้สึกมันเอ้ยรู้สึกมันอบอุ่นมันดีใจว่าก็ใส่ใจก็ช่วยกันแล้วใครที่รับรู้ได้เนี่ยเขาก็ขอบคุณตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเหมือนมันแบบเห็นความประทับใจมาเรื่อยๆนะคะแล้วพอมาถึงตอนอมนถามเรื่องสพจเรื่องวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเหมือนน้วนคิดช้าไปนิดนึงไปหนูดูจากโน้ตบุ๊กแต่มือถือหนูว่างอยู่เนี่ยหนูก็เลยลองกดไปในมือถือว่าวัตถุประสงค์ของสพจนั่นคืออะไรแต่กว่าหนูจะได้คำตอบเนี่ยมันเหมือนหนูละท่านดินไทยเชิญอากาศพูดไปแล้วเอ้ยเราจะแทรกมันก็แบบมันน่าเกลียดแล้วล่ะมันไม่ทันแล้วล่ะก็เลยอ่ะนะอ่ะก็เลยไม่พูดไม่บอกอะไรแต่ก็มานั่งเอ้ยเราจะทำอะไรบ้างเลยมาจับทั้งอากรทั้งอาเมตตาเขายังพิมพ์เลยหนูก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปในแชทเรื่องวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราไม่ได้บอกพี่น้องในหน้าจอนะแต่เราก็ทำหน้าที่ที่เราได้ข้อมูลมาแล้วก็บอกไปประมาณที่นี้ค่ะซึ่งพอบอกกลับเข้าไปสักแป๊บนึงอากรก็จะส่งภาพสัญลักษณ์เหมือนที่เป็นยกนิ้วมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เห็นเราก็รู้สึกดีอย่างน้องเขาอ่านแล้วเขาขอบคุณพอสักแป๊บนึงอาเมตตาก็มาแบบเป็นสัญลักษณ์ยกมือไหว้ขอบคุณอะไรเงี้ยมันเลยได้ความรู้สึกดีๆต่อกันว่าตรงเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นผลของแสงอรุณเจ็ดอะการที่เราได้เข้ามาพบหมู่มิตรดีเนี่ยแล้วมันได้เห็นอะไรสิ่งที่หนูได้ชัดๆเลยคือถ้าเทียบกับมาตัวเองนะหนูเข้าซูมมันเนี่ยเหมือนหนูเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมาตลอดเลยแต่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยน้องหลายๆคนพี่น้องเราเขาเป็นฝ่ายให้ด้วยเนี่ยเขาคอยดูแลเขาคอยให้ข้อมูลเขาคอยบอกอย่างนู้นอย่างนี้มันเหมือนในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเราสามารถทั้งการรับก็ได้และให้ก็ได้ตรงนี้หนูว่าหนูได้คำสอนจากน้องๆ น้องเขาไม่ได้สอนด้วยวาจาแต่น้องเขาสอนอยู่ด้วยการกระทำไม่ได้เห็นตัวอย่างว่าทำอะไรก็ได้ไม่ต้องอย่างเดียวสามารถทำอะไรได้เราก็ช่วยกันตรงนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นความประทับใจรู้สึกขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาเมตตาขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เหมือนเราเข้ามาช่วยกันแบบไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งคือโอมาอยู่ก็มีคนช่วยแทนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณตรงนี้ค่ะก็จะนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจที่ได้เมื่อวานเช้าค่ะไปให้อากรช่วยเป็น MC เลยเมื่อกี้เห็นสบายใจแล้วเห็นโอเขาอะไรอ่ะเหมือนกับภาพเขาจะทางสันติอ่ะเขามีภาพสันติมาเขาเตรียมจะใส่บาตรกันเดี๋ยวสะดวกป่ะไม่รู้นะหรือว่าเดี๋ยวมันไปกันหน่อยเตรียมมาละกราบขอการค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุมาจากสันติอโศกกันบ้างน้องมาตรงเลยเตรียมใส่บาตรกันค่ะพี่บุ๋มบุ๋มบุ๋มซึ้งซึ้งสาธุอาปุ้ยขอเชิญเข้ากล้องเชิญเข้าเลยวันนี้ทีมผู้รับใช้ทั้งนั้นเลยเนี่ยดีนะเจ้านี้พ่ออุทัยมาด้วยนะคะท่านพ่ออุทัยสุทธิประภาไปยังไงมาทักทายค่ะพ่อสาธุอยู่ในซูมค่ะพ่อสาธุเป็นไทยนี่เหรอมาสักการะครับท่านท่านแสนดินกับท่านดินท่านแสนดินท่านดินไทยผมโมทนาไทยมาสองไทยก็ได้โมทนาดีดีแปดที่สติอโศกช่วยสร้างบรรยากาศดีๆนะโอเคสาธุโมทนาขอบคุณมากค่ะท่านเที่ยวนี้ผู้มาใหม่เยอะ8คนค่ะท่านโอ้ยังมากเลยผู้ชายก็8คนดีให้ได้ธรรมะนะกับจิตวิญญาณไปทุกๆท่านรายงานตัวประมาณนี้ค่ะนะขอบคุณมากสาธุสาธุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านด้วยค่ะเจริญธรรมอ่ะดีได้เห็นบรรยากาศออนไซต์ร่วมบรรยากาศ
โอ้อนุสรุปได้ดีมากเลยอ่ะเมื่อวานเนี่ยเออเป็นมุมที่สำคัญมากเลยผลจากการที่เรามาพบกันทุกเช้าและปฏิบัติร่วมกันได้ฝึกมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันแล้วก็ฝึกฝนตัวเองด้วยเราจะเสียสละจะช่วยยังไงมีมุมนั้นมุมนี้และโพสต์ตรงนั้นดีรู้จังหวะเออดีอ่ะเราเป็นตัวอย่างอ้าวเชิญอาไหนอากรจัดคิวให้หน่อยอาภูดินเนาะอะเลยอาภูดินจากลำปางนะครับการท่านดินไทยท่านแสนดินของเรือน้ำทุกท่านครับก็จะขอพูดเรื่องเนี่ยครับให้คือตัวเองสมาธิทิยังมิชาทิฏฐิเกี่ยวกับพญานาคพญาคุดเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่าพญานาคจะเป็นการถ้าด้านธรรมะก็เป็นตัวหลีหลับใช่ไหมครับตัวไม่ตื่นแต่ยังมีจิตที่ว่าเออยังเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยครับที่เป็นความเชื่อลึกๆไว้อะไรเงี้ยครับเป็นแบบเอ๊ะมันเชื่ออย่าลบหลู่เป็นเขามีช่วยเหลืออะไรแบบมันความเชื่อแบบไม่ฉาอยู่ครับอยากให้แล้วก็พยาคุดนี่ก็เป็นความฟุ้งความเพ้อไปอะไรเงี้ยเป็นความสูงด้านความรู้อะไรเงี้ยถ้าด้านธรรมะใช่ไหมครับแต่เราก็แบบโอ้แบบเป็นเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมอะไรยังมีมากอยู่ครับก็ให้ท่านให้สมาธิกับพญานาคกับพยาคุดด้วยครับมัน ไม่มีมากความเชื่อเหล่านี้มันมีมากพอที่ให้เราเอามาบูชาไอ้บนหิ้งบูชาอะไรพวกนี้มั้งเลยถึงขนาดนั้นครับแต่ว่ามันยังมีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวไงอาจจะเป็นจิตที่ยังต้องพึ่งพาอะไรอะความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอยู่อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นธรรมดานะแต่มาว่าจิตคนเราที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีก็จะมีจิตอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีบอกโอ้ยเจ็บป่วยแล้วเกินขอพ่อครูช่วยหน่อยเถอะอะไรเงี้ยก็ตั้งคล้ายๆกับนึกเอาอ่ะโอ้ยพ่อครูช่วยหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยหายปวดแล้วพ่อครูมาช่วยละอะไรคือเป็นความลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างไงมันขอพึ่งนอกตัวอยู่หมายว่าไม่แปลกหรอกอภิดินเดี๋ยวไปแบบรู้สึกว่าโอ้ยนี่มันฉันแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูความจริงสิว่าไอ้พญานาคที่แบบเป็นตัวแล้วมาบันดาลอะไรมันมีจริงไหมเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรอะใครถ่ายภาพมาให้หรือว่าเอามาปรากฏได้ผีเหมือนผีอะเจ้าคนพอพี่บีเสียนะพี่บีเสียเป็นเสียกระทันหันนั่นอะโยมอะไรมาคุยกับโยมที่เป็นฝ่ายสื่อสารที่ทำงานกับพี่บีอะแต่ว่าเฮ้ยกลางคืนเนี่ยเดินไปเนี่ยตรงนี้พี่บีก็อยู่เดี๋ยวเสียวบีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนนอนบ้านอะไรเงี้ยเจ้าตี้อะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่คือมันยังมีรู้สึกว่าแม้ว่าเรามีความมีสัมมาทิฏฐิจากพ่อครูว่าผีไม่มีจริงหรอกใช่ไหมแต่ไอ้ความเชื่อไม่ได้ถูกล้างว่าจะขึ้นมาอยู่พอขึ้นมาเราต้องล้างมันตรงนี้แหละก็เลยมีผัสสะเป็นปัจจัยอ่ะเออมันดึงไอ้ให้เราเห็นจิตวิญญาณที่เรายังมีความเชื่อนอกตัวอยู่ขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยอย่าปล่อยนะตรงนี้เราต้องล้างมันด้วยคําสอนที่พ่อครูสอนมาเนี่ยเอ้ยมันไม่มีจริงหรอกไอ้ผีเนี่ยความรู้สึกเราเองแท้ๆเนี่ยโง่ไปทําไมมันไม่มีจริงหรอกก็เดินลืมตาไปดูพญานาคมีจริงมั้ยก็ลองขอดิพญานาคอ้าวช่วยบันดาลให้ข้าน้อยเป็นอรหันต์ทีนึงภายใน1ชั่วโมงข้างหน้าเอาเป็นจริงมั้ยถ้าเป็นจริงเนี่ยจะเชื่อนะเนี่ยเอออีก1ชั่วโมงก็ไม่เห็นเป็นจริงอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราพิสูจน์ไปเรื่อยๆใจเราก็จะพ้นจากไอ้ความเชื่อนอกตัวอะไรตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปขออะไรหรอกเราก็ทำเอาทำใจทำวาจาทำกายทำกรรมของเราให้มันเป็นจริงอย่างนี้ได้พิสูจน์ไปก็จะไล่ไอ้ตัวเนี่ยถ้าเราไล่ไอ้ตัวถินมิทะคือความไม่ยินดีความหดหู่ความหลีความหลับออกไปได้จริงๆด้วยการพิสูจน์แม้ว่ามันไม่หมดนะแต่เราพิสูจน์เราไล่มันได้เหมือนอภูดินพยายามขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเออมันไล่ออกได้จริงแต่ก่อนเรามันเยอะกว่านี้นะพญานาคตอนนี้พญานาคน้อยลงนะเออที่จริงนี่นะจริงกว่าไอ้ความเชื่อแบบนั้นอีก
ต่อไปเราก็จะแบบไม่เชื่อแบบนั้นหรอกเชื่อตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยความฟุ้งก็เช่นกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะไปเรื่อยๆคุณครับมัน มันเป็นเชื้อของความงมงายนะติดตัวมาตั้งโอ้เยอะแยะตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเราก็ดูถ้าเรายังคิดยังมีวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะเสียเวลานะดูเสียเวลาไปคิดเรื่องมันก็รู้ทั้งรู้ก็ไม่ได้จริงไม่ได้อะไรต่างเมื่อมาเคยสมัยก่อนต้องห้อยพระเครื่องไปทำงานใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งแบบโอ้ขับรถไปเฮ้ยเราไม่ได้เอามาโอ้ยลืมวันนี้ใจเสียเลยโอ้ยเคยทุกวันนี้เราเนี่ยคือผลเสียที่เราแบบไปยึดถือสิ่งผิดๆเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาปฏิบัติธรรมรู้ว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องงมงายไสยศาสตร์อะไรไม่มีจริงก็เลิกแต่อย่างนี้มันง่ายมาก็ไม่ได้ไปคิดไม่ได้กังวลอะไรเลยบางทีพูดไปก็เหมือนดูถูกด้วยคนที่เขายังหลงงมงายอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมาหักคอจะมาอันนี้ได้มีอยู่จริงแต่กับทำให้เราตื่นรู้ความจริงมากขึ้นเนาะลองก็ทุกครั้งที่มันดำริที่มันยังมีอาการอยู่อะไรนะแล้วก็พิจารณาแล้วก็ให้เหตุให้ผลว่ามันไม่มีจริงแล้วเราก็เลิกอย่าไปคิดเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยไว้มันก็ยังมีเชื้ออยู่เอาครับผมกราบขอบพระคุณครับมาถึงมีหมดไปได้เยอะแล้ว ต่อเนาะก่อนจัดคิวใครต่อแนนมั่นใจพูดเอาเลยน้องกราบนมัสการพระท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะน้องกราบนมัสการท่านบนดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่รักท่านค่ะวันนี้นั่นก็ได้ยินพระผู้ดินบอกว่ายังเป็นพญานาคอยู่นี่นั่นขอโอกาสเอาวิธีปฏิบัติของตัวเองมาฝากนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องที่ตั้งใจจะพูดนะคะตัวเองเป็นคนที่ชอบนอนเหมือนกันนะคะอาผู้ดินเมื่อก่อนเนี้ยนอนไม่ค่อยอยากจะตื่นด้วยแต่มาตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมาคิดนะคะว่าอายุเราก็ป่านนี้แล้วเนาะจะนอนไปทำไมนะจะเหลือเวลาอยู่สักปีที่จะได้อยู่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับโลกใบนี้เดี๋ยวเราไปก็ได้นอนเองฝังศพใช่เดี๋ยวก็ไปนอนหลุมฝังศพแล้วกันบางทีไม่อยากลุกก็จะบอกตัวเองอย่างนี้แหละค่ะตื่นแล้วลุกพอเราบอกอย่างนี้บ่อยๆมันก็ได้อยู่นะคะได้ผลอยู่เรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ยังมีบ้างนะคะไม่ค่อยอยากจะลุกเลยจะนอนทำไมนักหนาลุกมาเถอะพอแล้วนอนเยอะแล้วอายุเยอะแล้วประมาณนี้ค่ะคุณดินลองดูได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนวันนี้นั้นก็จะตั้งใจพูดถึงเรื่องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายที่ฟังท่านทั้ง3ท่านตัชชาทั้ง3พูดคุยกันเมื่อเย็นวานนี้นะคะนายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจำภาษาบาลีสักเท่าไหร่ค่ะแต่ทีนี้พอมาฟังที่ท่านพูดถึงการสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเมื่อวานนี้ก็มาเทียบเคียงกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติมานะคะว่าอ้อที่เราปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเล่าสู่ท่านฟังนะคะว่าให้ท่านช่วยให้สมาธิด้วยว่ามันถูกต้องหรือไม่นะคะว่ามันถูกต้องกับหลักของการสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายหรือเปล่านะคะก็จะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะแรกๆที่เราคิดที่จะเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ยังมีจิตดูดผลักรักชังอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนในบ้านก็ยังทานกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลิกทานมันก็ยังต่อสู้กันอยู่นะคะโดยเฉพาะหมูย่างนี่ก็เป็นอาหารที่โชยกลิ่นมาแต่ไกลเนาะแม้กระทั่งแค่เราเดินผ่านร้านหมูย่างนี่มันก็จะมีกลิ่นเข้ามาถึงบ้านแล้วหรือมีคนซื้อมาฝากหรือมีคนซื้อเข้ามาในบ้านก็ตามนะพอเปิดถุงปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นหมูย่างเข้ามาแรกๆมันก็จะรู้สึกแบบกลิ่นคุ้นเคยนะมันก็อยากจะหยิบมาใส่ปากสักคำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการแบบนั้นนะคะ
ในช่วงที่เราต่อสู้ใหม่ๆมันก็จะพยายามกดข่มคือไม่หยิบเข้าปากละก็อาจจะถ้าไม่ไหวจริงก็พรากออกไปก่อนเดินหนีออกไปก่อนจนรู้สึกว่ากลิ่นแล้วมันเริ่มจางก็จะเข้ามาก็จะเข้ามาที่ครัวใหม่เพื่อที่จะมาดูซิว่ากลิ่นยังอยู่ไหมเรายังต่อสู้ไหวไหมนะคะอาการกดข่มอย่างนี้มันได้สักระยะหนึ่งรวมถึงเราให้ปัญญากับตัวเองด้วยว่าเราจะกินไปทำไมนอเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เป็นการไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาทำให้ชีวิตของสัตว์อื่นตกร่วงมันก็ทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าอยากกระนั้นเลยเราก็อยากไปกินเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีต่อมาก็รู้สึกก็มีความคิดในใจว่าเราอะผ่านไปได้ด้วยดีจริงหรือเปล่ามีอยู่วันนึงเด็กในบ้านซื้อหมูย่างเข้ามาเราก็เลยบอกว่านั้นก็เลยไหนลองหยิบหมูย่างมากินดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรมันยังมีความอร่อยอยู่ในนั้นไหมก็หยิบหมูย่างเข้ามากินคำแรกมันก็ยังเป็นรสชาติเดิมๆที่เราคุ้นเคยอยู่มันยังอร่อยอยู่นะลองเคี้ยวดูต่อไปมันเริ่มรู้สึกมีกลิ่นคาวมากๆเข้ามาในความรู้สึกของเราแล้วค่ะก็เลยทำให้จิตก็วิเคราะห์ขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเรากินสัตว์อื่นกินชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเลยดูสิกลิ่นคาวๆแต่ทำไมสมัยก่อนเนี่ยเราทำไมถึงชอบมันจังเลยมันก็จะเกิดปัญญากับตัวเองมากขึ้นว่าเราไม่ควรที่จะไปแตะต้องแล้วล่ะเราจะเลิกจะขาดจากเขาเสียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยอยากกินเนื้อสัตว์อีกเลยจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นเพื่อนของรูปธรรมนะคะว่าเราไม่เข้าไปกินแน่นอนนี่มาเรื่องของนามธรรมอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเกิดมีจิตปฏิฆะกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามเนี่ยการที่มีจิตปฏิฆะต่อกันมันทำให้เราไม่อยากเดินเข้าไปหาไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีด้วยการตรงกันข้ามกันเลยค่ะก็คือไม่อยากเดินเข้าไปหาก็เดินเข้าไปหาเลยเดินเข้าไปหาไปพูดไปคุยไปสัมผัสกันนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกแรกมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีนักมันจะไม่แช่มชื่นเบิกบานเท่าไหร่นักแต่พอเราทำอย่างนี้เรื่อยอาการต่างๆในใจที่มันเคยกลุ่นๆที่มันเคยไม่ดีมันก็จะเบาบางลงเลยทำให้ได้สภาวะที่ว่าจริงๆแล้วแม้กิเลสมันก็ไม่เที่ยงหรอกความรู้สึกต่างๆของเราก็ไม่เที่ยงถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยอย่างนี้เรื่อยๆกับในทุกๆเรื่องที่เรารู้สึกว่ายังเป็นปัญหาสำหรับเราอยู่นะคะมันก็จะทำให้การปฏิบัติหรือการผ่านโจทย์นั้นๆผ่านไปได้ก็ขอนำข้อปฏิบัตินี้มาเพื่อให้ท่านช่วยวิเคราะห์วิจัยด้วยนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะขอบคุณเจ้าค่ะดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะสัมผัสแล้วสัมผัสอีกก็จะรู้ว่าเอ๊ะวิโมกหรือว่าวิมุตติหรือว่ามันยังมีอยู่มันมีมากมีน้อยยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราใช้กดข่มหรือใช้ปัญญาที่แท้จริงอะนะอันนี้อแนนเข้าใจตัวเองไงว่าเรามีอะไรมีกิเลสตรงไหนมีความดูดความผักคือรู้กายอะคนจะรู้จักกายต้องรู้จักอาการจิตไงอันนี้พอเราสัมผัสไอ้หมูย่างมาก่อนนะเนาะหมูย่างนี่จริงๆมันคือเนื้อไหม้เนาะไม่กลิ่นคาวถ้าเขากรบด้วยไอ้อะไรการเผาให้มันไหม้มันก็หมดกลิ่นคาวไปได้แต่มันยังมีอยู่เนาะไอ้เนื้อคาวอ่ะเนาะเอ้ยเรากินไปได้ยังไงในกลิ่นคาวขนาดนี้แต่ก่อนเราชอบสงสัยจะเป็นยักษ์มาก่อนเนาะชอบของคาวทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอมาบัตรธรรมเนี่ยมันก็รู้ความจริงแล้วไอ้นี่มันไม่น่าเป็นสิ่งที่เราต้องกินมันก็ไม่กินได้ทีนี้ไอ้เรื่องดูดเมื่อกี้เรื่องดูดนะเนาะก็ต้องมองเห็นโทษเห็นภัยด้วยใช้ปัญญาเนี่ยคืออาตมาเมื่อกี้อนันต์พูดถึงกดข่มก่อนเนี่ยมันจะมีประหาร5อยู่คือมันเป็นไปตามขั้นน่ะนะจริงๆมันต้องข่มไว้ก่อนน่ะถูกแล้วล่ะเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยประหาร5วิมุตตินิโรธ5ไอ้วิมุตต์หรือนิโรธเนี่ยมันก็เป็นซินโนนิมกันนะหรือว่าวิโมกเนี่ยเนี่ยก็เป็นซินโนนิมกันแหละคือจิตที่มันพ้นจากกิเลสนี่แหละนะนั้นตั้งแต่ข่มไว้ก่อนข่มก็คือว่าไม่กินไม่อยากให้มีอาการนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอยากก็ไม่ต้องอยากมันหนีมันหรือห่างไปก่อนอย่างเงี้ยหรือปัดทิ้งแต่ว่าเราก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่จริงใช่ไหมเราก็ไปผัสสะอีกนะผัสสะอีกเรื่อยๆทีนี้เราก็จากที่เราใช้แต่ข่มเนี่ยมันก็พยายามใช้ปัญญาคือเรารู้ว่าไอ้ข่มนี่มันได้ชั่วคราวนะก็เลยต้องพยายามใช้ปัญญาปัญญาก็คือว่ามันจะต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความหมดตัวตนอันนี้คือใช้
อะไรไตรลักษณ์ทั้งสามมาจับใช่ไหมพอไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อาการเฮ้ยอาการอยากนี่ก็เป็นเพียงชั่วคราวแหละเดี๋ยวมันก็หมดอะไรเงี้ยความโกรธก็ตามความไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกอยู่กับเราอย่างนี้แหละถ้าอยู่กับมันไปเจอคนที่ไม่ชอบใจมันไม่ได้ไม่ชอบใจตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มันก็จางเนี่ยเอ๊ะเราไม่ชอบใจอะไรเขาเนี่ยอ๋อท่าทางอย่างนี้เขาคำพูดอย่างนี้เขานิสัยอย่างนี้เขานี่แหละเราไม่ชอบเลยแต่ว่ามันไม่เที่ยงอาการไม่ชอบนี่มันจะอยู่กับเราตลอดไปคือพอเราอ่านอาการออกเนี่ยมันจะเหมือนกับถูกเรารู้อ่ะเฮ้ยเรารู้มันซะละมารถูกเรารู้ละมารก็จะอายเราไงเราก็ไม่อยากให้มีอาการไม่ชอบใจอยู่ในจิตอยู่แล้วอ่ะแต่เนื่องจากเราไม่รู้ตัวเราก็เลยปล่อยให้มันอยู่กับเราไปตลอดแต่ตอนหลังเรารู้ตัวเองนะพอจับอาการได้ปุ๊บเนี่ยมันถูกเรารู้มันกลายเป็นรูปตัวรู้กลายเป็นนามจากเดิมมันเป็นนามที่กินใจเราเลยใช่ไหมแต่พอเราไปรู้มันจะกลายนามตัวนี้มันจะกลายเป็นรูปเมื่อมันกลายเป็นรูปมันจะถูกเหมือนถูกสตั๊บถูกหมดสภาพไประดับหนึ่งละขอเพียงรู้ให้ทันอ่ะแต่ถ้ามันตัวใหญ่เนี่ยมันจะมันดิ้นหน่อยนะแต่มันรู้ตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะไม่ชอบใจเล็กๆรู้นะมันง่ายมากที่จะจัดการมันอ่ะปุ๊บมันก็เฮ้ยทำไมเริ่มเกิดอาการนี้กับคนนี้เขาไม่ใช่ไม่ดีเขาก็มีดีเยอะแยะเราก็จะเห็นความจริงด้านดีของเขาด้านเสียแล้วก็รู้ของเขาด้วยแต่เราไม่เอามาเป็นเครื่องทำให้เราแบบทุกข์อ่ะจะโง่ทุกข์ไปทำไมหลวงปู่ก็สอนมาด่ามันไอ้โง่ด่าตัวเองนะ ตอนนี้มันทำได้ครั้งหนึ่งด้วยปัญญาเนี่ยอบรมจิตด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เอาแล้วไอ้ตัวนี้ออกไปได้เนี่ยปั๊บเนี่ยตะทางข้าประหารจะเกิดเลยคือมันได้ครั้งนี้ละครั้งนี้ละต่อไปผัสสะอีกที่มันได้โอ้โหได้เร็วได้ไวเลยสมุดเฉดเด็ดขาดแล้วก็ทวนแล้วทวนอีกนะเจอแล้วเจออีกเจอหน้าเขาทุกวันเลยอยู่วัดหนีไปไหนก็ไม่รอดเพราะตั้งใจมาอยู่วัดแล้วอยู่บ้านแต่จะหนีไปเที่ยวกันละตอนนี้พออยู่วัดหนีไปไหนไม่ได้เนาะหลวงปู่ก็สอนว่าอย่าหนีด้วย เจอก็ทุกวันเลยสลับไปสลับมาจนโอ้โหตอนนี้เป็นปกติเลยตอนนี้เขาเรียกเกิดความเที่ยงละนิจจังทุวังสัตตังอะไรเงี้ยก็จะเกิดสภาวะแบบที่หลวงปู่บอกเพราะนั้นถ้ายิ่งอยู่ถ้าโจทย์นั้นอยู่ที่บ้านเราหนีไม่ได้โจทย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราเนี่ยลองดูสิข่มไว้ก่อนแบบอแนนทำแล้วก็อะทำเป็นครั้งเป็นคราวจนถึงได้ตลอดตอนหลังก็จะสบายๆกับมันได้พอดีอ้าวดีอแนนมีตัวอย่างดีมากขอบคุณมากจ้ะอ้าวอาทินพูดต่อเนาะเลยครับผมกับนักมรดกการท่านตำนานดินไทยดินครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีผมรู้ตัวก่อนแล้วก่อนส่งข้อความมาครับก็เช้านี้ผมก็จะพูดเรื่องมัจจุราชความตายคืออย่างนี้ครับผมคือมีความรู้สึกเสียดายคือสมาชิกกลุ่มที่อยู่วังตันพฤกษาเนี่ยเขาเสียชีวิตคืออุบัติเหตุขับรถบนถนนลื่นแล้วไปชนกับต้นไม้อายุ40ต้นๆเลยก็แต่งงานแล้วเป็นญาติธรรมมั้ยเป็นญาติธรรมห่างๆแต่ว่าเขาช่วยกิจการกลุ่มเขาช่วยกิจการกลุ่มเป็นลูกของญาติธรรมหลักๆเลยเขาก็ช่วยกิจการกลุ่มทีนี้คือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่งานแต่งงานเขาเมื่อตั้ง40กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเลี้ยงแขกด้วยมังสวิรัติทั้งงานนะเขากินมังเขาเลี้ยงแขกมังเวลาทั้งงานเขาเป็นคนเรียกว่าเป็นคนไม่เหมือนทั่วไปอ่ะเป็นคนดีคนหนึ่งมนุษย์สัมพันธ์ดีช่วยกิจการการกลุ่มดีรักครอบครัวมากเลยแต่ว่าเขามาเสียชีวิตมันไวเกินไปอ่ะคือรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไวขนาดนี้ก็คือผมอย่างนี้ครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมมีความรู้สึกเสียดายแต่ผมไม่ได้ไปงานศพเพราะว่าผมติดเรื่องรถมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็รู้จักเขาอยู่คือเสียดายเนี่ยเสียดายบุคลากรที่เขาไปเนี่ยอายุไม่มากอันนี้มันผมก็มานั่งคิดดูอันนี้มันเป็นกิเลสอะไรของผมก็ไม่ทราบก็จะถามท่านคือที่เอาเรื่องนี้มาปาลบว่ามันเสียดายเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแม้มัจจุราชก็น่าจะเอาคนที่มันไม่ค่อยดีไปหน่อยมันไม่ยุติธรรมอะครับผมความรู้สึกว่ามันเสียดายครับ
เนี่ยมีประมาณเนี่ยครับท่านลองให้สมมติที่ว่าเอ๊ะเราจะวางใจไงเสียดายแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนนี้นะอะไรมีประมาณเนี่ยครับท่านเสียดายกับเสียใจเนี่ยมันก็ต่างกันเนาะตามมาว่านะเสียดายคือรู้ว่าอย่างในหลวงไปอย่างเงี้ยเราก็ถ้าในหลวงอยู่ต่อก็ได้ทำประโยชน์ต่อดีนะอะไรเงี้ยเราเสียดายนะคนดีๆแต่ว่าถ้ามันมากไปเนี่ยมันจะเลยไปขีดเป็นรู้สึกว่าโอ้ยเสียใจมันเสียมันเป็นทุกข์ขึ้นมาอันแล้วก็แยกออกว่าอย่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นนะเราก็รู้ความจริงว่าคนนี้ดีไม่น่าไปอะไรเงี้ยตอนนี้ขออภัยนะญาติธรรมคนนี้เขาเป็นญาติธรรมเนาะถ้ามีข้อมูลช่วยส่งให้ตมาเขาชื่ออะไรเสียชีวิตตอนเขาเรียกอายุเท่าไหร่อ่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่เสียชีวิตด้วยโรคอะไรแล้วก็เขาตอนไหนเผื่อจะไปลงในหนังสือข่าวโศกช่วยส่งข้อมูลให้หน่อยตมาไม่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีญาติธรรมเสียมีสมณะไปงานศพไหมหรือว่าเขาก็ไม่มีมันก็ทันหันเพราะว่าท่านชนะผีนะก็โชคภาพมันที่หลังเพราะว่าผมประสานงานส่งลูกภาพใช่ถูกแล้วผมก็เลยไม่ได้มีจำนาถักร้อยท่านไม่ทันนะครับผมว่าผมไม่ทันไม่ได้มีครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกแต่มันเสียดายเฉยๆเสียดายเฉยๆก็เป็นธรรมดามันก็มันเป็นกิเลสมันก็ถ้าเป็นกิเลสก็ทำให้เราทุกข์ใจก็เรียกว่าเป็นกิเลสมันมากไงเสียดายมากเลยไม่อยากให้เป็นทำไมต้องเป็นด้วยคร่ำครวญพิลิพิไลโสกะปริเทวะก็เพราะเรามีความยึดหรือว่ามันไม่น่าจะเป็นไงแต่จริงมันก็ต้องเป็นไปตามวิบากเหมือนบีอ่ะบีนี่มีปรากฏการณ์ที่มากไงจนพ่อครูต้องเทศปรากฏการณ์มากคือบีเขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์มีคุณค่าแก่คนที่นี่มากและเป็นตัวอย่างที่ดีมากทั้งด้านเสียสละทั้งด้านคือมันหาคนอย่างนี้ยากเพราะว่าหนึ่งกตัญญูเนาะต่อพ่อทำเต็มที่แล้วพ่อมาดูแลพ่อเป็นอัลไซเมอร์ด้วยสองทำกสิกรรมอย่างที่พ่อครูท่านสอนเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่ทำตลอดปลูกมันเป็นแม่ฐานกสิกรรมพวกเราเห็นนะสามก็คือว่าดูแลเด็กอีกเป็นครูฐานเด็กอีกช่วยอบรมช่วยให้เด็กเป็นที่ระบายให้เด็กโอ้โหทํา3อย่าง4อย่างก็คือเป็นทําสื่ออีกโพสต์ในบุญนิยมอ่ะที่เป็นโพสต์เกี่ยวกับในหลวงเป็นของบีทั้งนั้นมาก่อนนะพอคนทําคุณประโยชน์มากเนี่ยจากไปอย่างกระทันหันคนที่อยู่ก็เลยโอ้โหเมื่อวานเรามาประชุมฐานสื่อมีโยมบางคนถึงขนาดบอกว่าโอ้โหเห็นบีทํากสิกรรมแล้วบีไปเนี่ยไม่มีใครช่วยตี้ได้เลยดิฉันมีความรู้สึกว่าอยากจะลาออกจากการทําสื่อเลยไปช่วยตี้ทำกสิกรรมเลยอะไรเงี้ยเขารู้สึกอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยหรือว่าคนโพสต์ในบุญที่โยมทีวีหายไป1คนฉันต้องทำเพิ่มให้อะไรเงี้ยคือมันคือคนที่วัดนี่เขาเสียดายก็จริงแต่เขาแปลความเสียดายเหล่านี้มาเป็นแรงปฏิบัติธรรมของเขาให้จะทำดีให้เหมือนบีหรือทำทดแทนบีให้ได้อะไรเงี้ยอตินพุทธก็น่าจะไม่ถึงขนาดเสียใจแล้วก็ฟูมฟายหรอกแต่ว่าเขาดีเนาะก็ทำต่อทำแทนเขาอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างบีให้ฟังอ้าวสาธุครับสาธุครับต่อใครต่อนะจิตราเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูอย่างสูงสุดเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะสาธุค่ะก็ได้สภาวะพอดีค่ะที่ท่านแสนดินได้พูดถึงเรื่องคำว่าปหานห้านะเจ้าค่ะที่ว่ามีห้าข้อหนึ่งข่มใจไม่ข่มใจก่อนแล้วก็ละเป็นครั้งคราวแล้วก็ตัดขาดแล้วก็สงบสลัดออกซึ่งที่จริงนะคะโยมมีสภาวะว่าตัวเองที่ได้ผ่านมาก็ทำตามลำดับก็คือ1กดข่มแต่เราไม่ได้ทำต่อเจ้าค่ะทำต่อไม่ทำต่อละก็คือเหมือนว่ารู้ว่ากดข่มแล้วก็เหมือนกลับมาไม่ต่อไม่ประหารเข่งตัวเองลงโทษตัวเองอ่ะมันก็หยุดตรงนั้นนะคะ
แล้วก็อีกอย่างก็การพิจารณาไตรลักษณ์ซึ่งก็ได้เรียนจากอาจารย์หมอเขียวมาแล้วนะครับซึ่งยงก็ขาดการพิจารณาตรงนี้มันก็เลยไม่ได้ไปต่อซึ่งเมื่อกี้ท่านแสนดินพูดคำว่าหนีก็มาได้สภาวะตัวเองอะค่ะโอ้ที่จริงอะตัวเองอะที่ไปค่ายเรื่อยๆเนี่ยตัวเองหนีโจทย์ที่บ้านคือความว่าสิ่งที่ได้ฟังท่านมาเรื่อยๆนะคะว่าการที่เราปฏิบัติตรงไหนก็ได้และเราทำให้จบซึ่งเราทำไม่จบก็จะหนีตลอดหนีมันหนีไม่พ้นนะคะเพราะหนีกรรมตัวเองไม่ได้ทีนี้มาหลังเนี่ยค่ะมาช่วงนี้ได้ฟังธรรมและได้เข้ากับหมู่กลุ่มเรื่อยๆนะคะมันได้เกิดพลังในการที่มันสามารถเห็นกิเลสแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์พิจารณานะคะมากขึ้นไอ้การที่เราเป็นแบบเหมือนเมื่อก่อนนิยมก็จะเป็นแบบเข้าถ้ำหลับตาค่ะแต่ตอนนี้มันได้ปัญญาจากพวกหมู่มิตรดีนะคะก็เลยทำให้ได้เกิดมีการพิจารณามากเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ได้คำว่าหนีซึ่งจริงเลยค่ะเราก็หนีพ่อบ้านเรื่อยที่จริงพ่อบ้านเนี่ยนะท่านก็พยายามดึงโยมนะเข้าไปในสวนแต่โยมก็พยายามไม่ชอบทำสวนคือมันหนีความกลัวความอะไรทุกอย่างมันก็เลยกลับกลายเป็นยิ่งหนีก็ยิ่งไม่ผ่านยิ่งเจอนะคะจนกระทั่งครั้งล่าสุดนะคะก็ไม่ได้ไปบ้านราษฎร์แต่ก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสวนแล้วก็ได้จริงๆนะคะท่านบอกว่าการที่การทำงานถ้าเราไม่เข้าไปทำจริงๆเราก็จะไม่เห็นกิเลสตัวเองซึ่งโยมก็เหมือนว่าโดนบีบคอจริงๆเลยค่ะมันอาจจะเป็นกุศลของโยมด้วยที่จริงพ่อบ้านท่านก็ปลูกผักทุกวันทุกครั้งอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วแต่โยมไม่มันหนีนะคะก็เลยเข้าไปใหม่ซึ่งเข้าไปใหม่ก็เริ่มไปถางหญ้าขุดหลุมขุดดินแล้วก็ฟังธรรมพ่อรูปด้วยกับท่านสิกขมาศที่จริงเนาะเราก็มัวแต่หนีในความสิ่งที่กรรมของตัวเองแต่เราก็ไม่รู้นะคะก็คือคำว่าอวิชชาแต่หลังจากเราได้ฟังธรรมเรื่อยๆมันก็ได้เข้ากลับมาดึงเข้าหาตัวเองว่าโอ้ที่จริงมันต้องตัวเองเนี่ยแหละจะต้องทำตัวเองแล้วก็อยู่กับวิบากกรรมของชีวิตคนคู่ก่อนซึ่งท่านบอกว่าอยู่ที่บ้านแหละไม่ต้องรีบมามันชัดเจนตรงนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเรานี่ก็อยู่บ้านก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้นะคะมันมีความรู้สึกเบาและเข้ามาลงจริงๆนะคะมันก็ได้เห็นการทำงานจริงว่าขุดหลุมขุดอะไรเนี่ยมันก็จะมีกิเลสขึ้นมาแม้แต่คำว่าที่คุณอากนกองพูดบอกว่าคำว่ายุงนะคะซึ่งโยมก็มีภาษาจริงๆแล้วว่าเนี่ยค่ะบอกว่ามันจะมีคำว่าอุปกิเลส16คือพยาบาทปองร้ายซึ่งมันมีตัวรำคาญแต่โยมก็ไม่สามารถที่จะแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่าโยมเนี่ยในเรื่องของสิ่งข้อหนึ่งโยมก็ปฏิบัติว่าจับเขาแล้วไปปล่อยจับเขาไปปล่อยนะคะไปปล่อยซึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีตัวรำคาญที่ยังไม่โปร่งใสนะคะยังรำคาญยังไม่เบาใจยังไม่แต่ว่าก็พยายามเขาเรียกว่าพิจารณาเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเรานะก็รูปไปค่อยบางครั้งรูปไปก็แดงแต่เราก็มองอีกว่าเอ้ยเราก็แดงแล้วเราถือว่าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ได้ปัดเขาเจ็บอะไรเงี้ยเราบอกเอากินหน่อยๆนะกับเดี๋ยวเธอก็ตายภายใน7วันอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็มีความเบิกบานนะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็มาเล่าสภาวะในความเบิกบานหรือในความที่มันมีกิเลสเยอะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆทำเจ้าค่ะจัดดีแล้วที่พยายามฝึกใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นนะนะไม่ใช่กดข่มอีกเดียวแต่ว่าต่อมาว่าการอยู่บ้านกับอยู่วัดมันก็ถ้ามาวัดเนี่ยเขาเรียกมีเพื่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหมู่เป็นกลุ่มมันก็จะไวนะนั้นอยู่บ้านมันก็ยากนะเพราะว่าการทำใจของเรามักจะทำตามความเคยชินอะ มันก็เลยช้านะนั้นแต่ถ้าโยมยังอินทรีย์พละมาอยู่วัดไม่ได้ก็ฝึกอยู่บ้านนะถูกละนะถ้ามาวัดแล้วบางทีผัสสะมันเยอะมันก็ทนไม่ไหวแล้วยังอ่อนแออยู่มากก็ฝึกอยู่ที่บ้านก่อนก็ได้เอาให้มันพอเป็นไปใช้เวลาหน่อยจนกว่าเราจะแบบนะมีอินทรีย์พละพอมาบ่อยๆสิมาแล้วก็กลับมากลับๆอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราอ่ะหลายๆคนอ่ะมากลับๆอย่างงี้พอเอ๊ะอยู่ไปอยู่มาเราก็อยู่วัดไหวนี่นาค่อยๆมาอยู่เพิ่มขึ้นจะโอ๊ยชีวิตเราอยู่วัดดีกว่าต้องกลับบ้านละแต่ตอนนี้โยมยังไม่ไหวก็ทำอย่างนี้ไปก่อนถูกแล้วล่ะแต่พยายามจะข่มอย่างเดียวแล้วกันนะจะดีขึ้นเรื่อยๆ
หมดธนาแล้วนะหมดได้ยังอาเวียงทองต่อเนาะค่ะโอ้โหไปอยู่ไหนเนี่ยเดินออกกำลังกายเสียงเสียงนะกดเปิดไมค์หน่อยเนาะไม่ได้เปิดเสียง ตอนนี้อยู่โยมอยู่นาเจ้าค่ะเป็นไงบ้างได้ยินได้ยังเจ้าค่ะได้ยินได้ยินละโอเคละน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์พ่อคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสาธุน้อมกราบท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินเจ้าค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะตอนนี้โยมอยู่นาข้าวเจ้าค่ะโยมมาเดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ดูนาข้าวด้วยกับพึ่งหวานข้าวไปเจ้าค่ะข้าวโอ้โหเก่งนะขนาดปอกไตอยู่ยังทำนาได้เลยใส่ปุ๋ยงอกงามด้วยเจ้าค่ะทำยังไงเนี่ยเป็นตัวอย่างคนป่วยที่แปลกมากนะทำนาไปสอนเด็กเบิกบานดีมากเลยตอนนี้โยมก็มาเดินดูข้าวแล้วก็มันก็ได้ผลผลิตคิดว่าแถวนี้ก็คือนาโยมก็ข้าวเกิดดีแล้วก็เขียวเป็นหย่อมๆเจ้าค่ะตรงไหนที่ปุ๋ยมันไม่ถึง มันก็มีเหลืองบ้างเจ้าค่ะแต่ว่าก็ถือว่างามกว่าคนแถวนี้เจ้าค่ะเนี่ยนะนาโยมวันนี้โยมก็จะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อวานเจ้าค่ะมันมีเหตุการณ์ที่แบบน่าระทึกใจเมื่อวานนี้ก็คือถ้าวิบากดีคิดว่าโยมเข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นวิบากกรรมดีที่เราพยายามภาคเพียรมันจะอาจจะมีส่วนช่วยให้เรายังมีชีวิตรอดมาหาหมอวิธีนะเจ้าค่ะก็คือเมื่อวานนี้โยมกับลูกชายเจ้าค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปกติแล้วลูกชายเนี่ยอยู่ม.2จะให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เฉพาะอยู่ในหมู่บ้านไปสวนไปบ้านอะไรใช้เขาไปเอาของให้ที่สวนอะไรจ้ะค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยไม่รู้อะไรโยมอ่ะฟอกเลือดฟอกไตออกมาประมาณ5 โมงเช้าโยมก็บอกลูกชายว่าจะพาไปหาตากับยายที่บ้านที่โคกอ่ะเจ้าค่ะมันจะมีสวนอีกที่หนึ่งที่ตากับยายไปอยู่เจ้าค่ะก็เลยให้ลูกชายอ่ะขับมอเตอร์ไซค์พาไปทีนี้ขากลับอ่ะเจ้าค่ะมันต้องขึ้นถนนใหญ่แล้วเขาทำทางถนนใหม่ซึ่งลูกชายไม่เคยขับรถขึ้นเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าการตัดสินใจความมั่นใจของเขาอ่ะเขาก็ต้องฟังแม่ก็เป็นคนดูทางให้ปรากฏว่ามันมีรถทั้งที่เราอ่ะก็ดูให้ลูกอย่างดีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามันมีรถด้านหลังอ่ะไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะมันแบบมาใกล้เลยแล้วลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็ตกใจเราก็ได้แต่แบบนิ่งอ่านจิตแล้วก็จิตเราแวบหนึ่งก็คือมันช็อกอ่ะเจ้าค่ะมันไม่รู้จะทำยังไงลูกก็ช็อกก็เลยจอดรถอยู่กลางถนนเลยเจ้าค่ะ แล้วรถพอดีรถเขาก็คือหักหลบได้ถ้าสมมติว่าเราตกใจแล้วเราบิดลูกบิดคันเร่งหรือหักเข้าไปข้างทางคงจะโดนชนตายทั้งแม่ทั้งลูกกับเจ้าค่ะเมื่อวานเราก็เลยพอเกิดเหตุการณ์นั้นลูกก็เงียบแม่ก็พยายามแม่ก็คือก็ไม่ได้กลัวตายนะเจ้าคะแต่ว่ามันช่วงนั้นเสี้ยววินาทีนั้นน่ะมันช็อตมันไม่ได้กลัวตายแต่ว่ามันตกใจแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเจ้าค่ะพอเหตุการณ์ผ่านไปลูกก็พยายามก็จะไปถามลูกชายว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยลูกรู้สึกยังไงลูกกลัวไหมแล้วลูกจิตลูกเป็นยังไงก็พยายามถามลูกชายเจ้าค่ะลูกชายก็นิ่งก็พยายามไม่พูดแล้วก็บอกว่าทีหลังแม่อย่าชวนขึ้นถนนใหญ่อีกนะบอกแล้วว่ายังพ่อยังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าพ่อบ้านจะบอกสั่งเสมอว่าลูกยังเด็กการตัดสินใจยังไม่ได้อย่าพยายามให้ลูกอ่ะใช้ลูกไปขึ้นถนนใหญ่เจ้าค่ะโยมก็ไม่ฟังเพราะโยมอยากให้เขามีประสบการณ์อ่ะเจ้าค่ะปรากฏว่าพอเหตุการณ์ตรงนี้มาปุ๊บก็ถามลูกว่าลูกกลัวไหมแล้วในใจหรือจิตลูกเป็นยังไงกลัวแบบเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็กลัวนะแม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนกับ
ลัวแบบชนิดที่แบบว่าไม่กล้าจับรถแล้วแต่ว่ากลัวแบบว่าจะเชื่อฟังพ่อแล้วล่ะจะไม่เอาขึ้นจะไม่จับจนกว่าจะ18ปีจะมีใบขับขี่ถึงจะมาพูดกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็โยมก็บอกว่าดีนะที่เราครอบครัวเรามีศีลนะลูกถ้าหนูทำดีมากๆลดละกิเลสเหมือนพ่อเหมือนแม่ค่อยๆทำมันจะมีกุศลช่วยเราอย่างนี้แหละลูกแล้วแม่ก็จะไม่พาหนูมาอีกแล้วนะก็พูดกับลูกไปเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าพ่อบ้านกลับมาก็เล่าให้ฟังลูกสาวกลับมาก็เล่าให้ฟังพ่อบ้านก็ไม่ได้ดุไม่ได้ว่านะเจ้าค่ะพ่อบ้านก็เขาก็บอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าตายไปเนี่ยหนูโยมก็ปรุงไปนะเจ้าค่ะโยมก็พูดกับพ่อบ้านเจ้าค่ะว่าถ้าสมมติเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วสมมติว่าลูกตายนะแล้วแม่ไม่ตายนะเราจะอยู่ยังไงจิตมันปรุงไปอย่างนั้นน่ะเจ้าค่ะโยมก็ปรุงไปเรื่อยแล้วก็โยมก็ก็คิดได้ว่าจะไปทุกข์อะไรกับอดีตเนี้ยมันผ่านไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วอนาคตก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็บอกลูกอย่างนี้เจ้าค่ะบอกกับพ่อบ้านอย่างนี้แล้วก็ยอมรับผิดสำนึกผิดกับพ่อบ้านที่ไม่เชื่อเขาเจ้าค่ะก็เลยมาเล่าสู่หมู่มิตรฟังเจ้าค่ะว่าถ้าสมมติว่าตายไปก็คงจะไปเกิดใหม่เจ้าค่ะก็คงจะกลับมาปฏิบัติใหม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดีนะเป็นแม่เป็นลูกเป็นแม่ที่ดีช่วยความรู้สึกลูกด้วยอันนี้เปรียบเทียบว่าถ้าเราแหกโค้งคำสอนพ่อครูนะอาจจะไม่ดีเหมือนอันนี้แหกคำสอนพ่อบ้านนิดหน่อยดีละรอดมาได้ดีละอ้าวสาธุมาเล่าคุณพันเตสรุปดีครับเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกเขาหันมาเชื่อฟังเรานะเชื่อฟังเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นเขาไม่ค่อยพูดกับโยมเจ้าค่ะเขาเป็นผู้ชายคนเราก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่นะเราต้องอดทนรอคอยรอจังหวะถึงตอนนี้เด็กพูดกันรู้เรื่องแต่ว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์เขาไม่ทุกข์อ่ะเขาก็จะเพ้อเพลินไปแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกเราอยู่กับเขาก็อดทนรอว่าเมื่อไหร่ที่เขาทุกข์ขึ้นมาในพวกเขาไม่รู้ว่ามันทุกข์หรือซ้ำไปเขาอยู่กับมันอยู่กับเรื่องราวเนี้ยแต่นั่นแหละเราเป็นภาษาอย่างหนึ่งให้เราเหมือนกันเราก็ต้องอดทนรอคอยเชื่อมั่นตรงที่ว่าคนเราถ้าไม่เห็นทุกข์มันเขาก็ไม่เห็นธรรมต้องรอให้เขาเห็นทุกข์จริงๆถึงเห็นธรรมเหมือนเราอ่ะเราถ้าเราไม่เห็นทุกข์จากโลกีเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะมาทางโลกุตระได้ต้องเห็นอย่างนั้นจริงๆเราโชคดีกว่าเขาที่ว่าเรามีศรัทธานำก่อนว่าเราเชื่อเราได้ยินได้ฟังได้ฟังพ่อครูได้ฟังอาจารย์หมอเขียวว่าชี้บอกทิศทางชี้เห็นว่าทุกทางโลกีเป็นอย่างนี้มีแต่วนเวียนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกคนแสวงหากอบโวยลาภยศสักเตือนกันเลยเรามาทางธรรมเนี่ยสละลาทิ้งสิ่งเหล่านั้นไม่ไปหลงไหลโอ้มันสบายกว่าเบากว่าดีกว่าแต่ลูกเขาไม่ใช่ไงลูกเขายังไม่เห็นนั้นเราก็ต้องรอนะแล้วก็ในตัวอย่างอแนนเล่าไปปฏินิสักขะเนี้ยบางทีถ้าสังเกตนะเวลาเราตั้งใจที่จะไปปฏินิสักขะจะไปเจอไปภาษานั้นจริงอ่ะมันจะแบบมันจะเกรงอ่ะมันจะคือเรารู้เราตั้งใจในใจมากมันก็เลยแบบมันไม่ใช่ของจริงอ่ะของจริงเนื้อเราก็อยู่กับภาษาอยู่กับเรื่องราวอยู่กับเหตุการณ์ไปจริงๆนะเราไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะต้องไปเจอแต่ว่าเราก็ทำงานทำการอะไรของเราไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวก็เจอโจทย์เจอคนที่เราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทักทายนะปกติแต่ถ้าว่า
ตั้งใจเดินเข้าไปหาเลยอย่างเงี้ยมันก็ใจมันตั้งไว้แล้วไงมันก็จะไม่ให้เหตุการณ์จริงถ้าเหตุการณ์จริงก็จะเหมือนกับโอ้เนี่ยบีเขาเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้เราเลยได้รู้ว่าโอ้เนี่ยเราผูกพันกับเขาเราชอบคนที่แบบเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แล้วก็ถ้าทุกข์มากทุกข์เสียใจอย่างเงี้ยแปลว่าเรายึดอาการยึดคนแบบนี้ละยึดลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยเรามาไม่รู้ตัวหรอกจนเมื่อมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันถึงได้รู้นั้นต่อไปเราก็จะพิจารณายังไงเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงคนเราก็ต้องมีดีมีชั่วมีเสื่อมมีตายมีอะไรเป็นธรรมดามันจะรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆเพราะว่าเราอยู่กับภาษาแล้วก็ปฏิบัติเราได้จริงๆนึกเอาไม่ได้ไปตั้งใจทำก็ไม่ได้ด้วยฝึกกันต่อไปนะอันนี้อนุโมทนาก่อนอีกนะแล้วก็ประทับใจที่พวกเราช่วยกันนะแต่เมื่อกี้นี้รู้สึกเห็นน้ำเมตตาอยู่นะยกมือแล้วก็เองคนอื่นยกแล้วก็คิดว่าตัวเองก็คงไม่ถึงเราเลยหรือว่ายอมสละให้ก่อนอนุโมทนานี้ด้วยขาดเกินเจริญในธรรมนะสาธุกราบนมัสการแล้วค่ะพระคุณท่านสมณะทั้งสองค่ะนมัสการขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองท่านนะคะพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณท่านสมณะครับ